ผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงสัดส่วนเพื่อไทยในฐานะรองนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีถ้ามีภารกิจด้านนอกของสภามอบหมายให้ผมได้กราบเรียนเพื่อขอความกรุณาให้บรรดาสมาชิกได้โปรดเข้าใจในสองประเด็นเพราะเท่าที่ผมฟังเพื่อนสมาชิกหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมรัฐบาลถึงตั้งงบกลางเอาไว้งบเยียวยา 120,000 ล้านงบฉุกเฉินและจำเป็น 66,000 ล้านท่านทั้งหลายตั้งข้อกล่าวหาว่านี่เปิดช่องทางทุจริตหรือไม่ท่านทั้งหลายตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่ระบุในรายละเอียดว่าเงิน 120,000 ล้านเอาไปใช้อะไรและ66,000 ล้านนั่นเป็นที่เข้าใจว่างบฉุกเฉินและจำเป็นมันเป็นเรื่องจะเกิดขึ้นภายภาคหน้าไม่มีใครรู้ท่านก็อภิปรายกันน้อยหน่อยแต่สำหรับงบ 120,000 ล้านด้วยความเคารพท่านประธานและบรรดาเพื่อนสมาชิกที่ผมต้องขอเวลาเล็กน้อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติเพราะการที่ท่านพูดตอกย้ำถ้าพี่น้องประชาชนฟังต่อเนื่องก็ตั้งข้อสังเกตได้ท่านประธานครับรัฐบาลได้ตั้งงบประมาณปี2555ตามตัวเลขงบลงทุนค่าใช้จ่ายประจำใช้หนี้เงินคงคลังใช้หนี้นั่นท่านอภิปรายไปแล้วจะขาดทุน400ล้านนั่นทราบดีแต่ท่านติดใจว่างบกลางนั้นงบเยียวยา 66,000 ล้านและงบขอประทานโทษงบเยียวยา 120,000 ล้านงบฉุกเฉินจำเป็น 66,000 ล้านผมขอประทานกราบเรียนว่างบฉุกเฉินจำเป็นนั้นจะใช้ในอนาคตงบเยียวยาที่ท่านมาออกว่ามาไม่ใส่รายละเอียดมันใส่ไม่ได้เพราะวันนี้ยังไม่รู้ความเสียหายเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรเมื่อก่อนไม่มีใครคิดว่าเขตบางบอนบ้านผมน้ำจะท่วมผมไม่เคยคิดวันนี้ก็เรียบร้อยอยู่ในข่ายจะได้บ้านละ 5,000 บาทก็เขาเหมือนกันยังไม่รู้ว่าจากนี้ต่อไปหลังจากน้ำลดลงแล้วความเสียหายเราจะเกิดต่อพี่น้องประชาชนอีกก็จึงตั้งตัวเลขกลมๆเอาไว้120,000 ล้านผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเก่งกว่าผมเยอะแต่บังเอิญปี 31 ถึง 34 ผมเคยทำงานกับสำนักงบประมาณถามว่า120,000 ล้านรัฐบาลใช้ได้ไหมไม่ได้ใช้ได้โดยมีขั้นตอนรัฐบาลตั้งคณะกรรมการมา4ชุดจะใช้เท่าไรอย่างไรต้องเอาให้คณะกรรมการ4ชุดเขาดูมีเหตุมีผลคณะกรรมการ4ชุดชุด1ชุดใดตัดสินได้ไหมไม่ได้ครับเมื่อมีข้อเสนอและเห็นว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนควรฟื้นฟูเยียวยาอย่างไรคณะกรรมการ4ชุดก็ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนั่นขั้นตอนที่2คณะรัฐมนตรีก็ต้องเสนอมายังสำนักงบประมาณสำนักงบประมาณเขามีระเบียบบริหารงบประมาณแผ่นดินปี2548แก้ไขเพิ่มเติมข้อ30เขาถึงจะอนุมัติให้ได้แล้วเมื่ออนุมัติเสร็จกระทรวงการคลังต้องรับรู้กรมบัญชีกลางต้องอนุญาตให้เบิกเงินถามว่ารายละเอียดมีไหมรายละเอียดต้องมีทุกขั้นตอนตั้งแต่คณะกรรมการเยียวยาคณะรัฐมนตรีสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและตรวจสอบได้ไหมได้ครับใครที่บอกว่าตรวจสอบไม่ได้ท่านเข้าใจผิดเหตุที่ตรวจสอบได้เพราะเมื่อขั้นสุดท้ายเบิกเงินพระนามอยากข้อมูลข่าวสารมีท่านก็ไปขอดูรายละเอียดว่าเอ๊ะคณะกรรมการเยียวยาเนี่ยเหมาะสมไหมให้ใครเรื่องอะไรที่ไหนวันวอเวลานอได้ท่านไปตรวจได้ครม.เห็นชอบตามคณะกรรมการเยียวยามีเหตุผลสนับสนุนอย่างไรงบประมาณคุณมีกฎหมายดูแลอยู่นะพระนามอยากระเบียบบริหารงบประมาณปี2548แก้ไขเพิ่มเติมข้อ30คุณอนุมัติไง
กระทรวงคลังเห็นด้วยอย่างไรกรมบัญชีกลางจ่ายเงินอย่างไรถ้าทุจริตท่านก็อภิปรายไม่ไว้วางใจได้ผมกราบเรียนด้วยความเคารพจริงนะท่านจะได้ไปพูดประเด็นอื่นยังมีเยอะในงบมารายจ่ายปีนี้ผมกราบขอบคุณท่านประธานนะและขอบพระคุณบรรดาสมาชิกผมไม่ได้มาบอกว่าผมเก่งกว่าท่านแต่เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันประชาชนฟังแล้วก็เอาละจบแล้วเรื่องนี้งบเยียวยาเท่านี้งบฉุกเฉินจำเป็นเท่านี้ย้ำอีกครั้งฉุกเฉินจำเป็นไม่มีใครรู้หรอกครับก็มันยังไม่เกิดกราบขอบคุณท่านประธานนะกราบขอบคุณท่านสมาชิกครับ